ิดขึ้นระหว่างการเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้กับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1นะคะเมื่อวานนี้คะแนนเสียงแตกต่างกันค่อนข้างมากในขณะที่วันนี้เราแพ้ไปเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นซึ่งความแตกต่างนี้มีนัยยะสำคัญนะคะต้องขอบคุณเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรหลายๆท่านที่เราเข้าใจว่าท่านเปลี่ยนการเลือกประธานไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางเพศทางอายุทางเชื้อชาติทางศาสนามีเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยนะคะที่เห็นความสำคัญของการมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เป็นผู้หญิงให้ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์แม้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่สามารถฝ่าฟันได้แต่คะแนนที่แตกต่างกันเพียง2คะแนนถือว่าเป็นหมุดหมายสำคัญและในการโหวตครั้งต่อไปเราหวังว่าเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ว่าจะอยู่ในพรรคเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในฝั่งแนวร่วมเดียวกันหรือไม่ในการตัดสินใจโหวตครั้งต่อไปในสภาผู้แทนราษฎรท่านจะตัดสินตามหลักการจุดยืนอุดมการณ์ประชาธิปไตยเพื่อสิทธิเสรีภาพและความเที่ยงธรรมและเพื่อความดีของประชาชนคนไทยนะคะถือว่าการเลือกรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เกิดขึ้นในวันนี้เป็นนิมิตหมายอันดีค่ะว่ามีเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่ยังยืนหยัดอยู่บนหลักการที่ถูกต้องและในโอกาสนี้นะคะฉันขอพูดถึงประเด็นหนึ่งซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือความพยายามที่จะให้ผู้แทนราษฎรหญิงหรือผู้แทนราษฎรที่มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงผู้แทนราษฎรที่มีอายุน้อยมีความแตกต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในอดีตที่ผ่านมาได้รับความเคารพเท่าเทียมกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นผู้ชายและมีอาวุโสมีวัยวุฒิคุณวุฒิที่สูงกว่าตลอด2วันในสภาผู้แทนราษฎรที่เราเข้ามาทำหน้าที่เราได้พบเห็นเพื่อนสมาชิกผู้แทนราษฎรจำนวนไม่น้อยนะคะซึ่งยังคงมีพฤติกรรมเหยียดเพศมีพฤติกรรมเหยียดอายุแม้ว่าท่านจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามเราอยากจะแสดงถึงว่ารัฐสภาคือพื้นที่ของประชาธิปไตยและหัวใจของประชาธิปไตยคือความเท่าเทียมกันของมนุษย์คนเท่ากันคือหลักการสำคัญที่สุดที่ผู้แทนทุกคนจำเป็นต้องมีไว้ในจิตใจเพราะฉะนั้นขอให้เริ่มต้นขึ้นที่นี่พฤติกรรมเหยียดเพศเหยียดอายุขอให้ยุติลงที่นี่ขอให้ผู้แทนราษฎรประพฤติตนให้สมกับเป็นผู้แทนของราษฎรในระบอบประชาธิปไตยที่คำว่าคนเท่ากันสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะขอบคุณค่ะอย่าเรียกว่างูเห่าเลยนะคะก็ในเมื่อพูดกันเสมอว่าเป็นเอกสิทธิ์ของผู้แทนราษฎรจะโหวตอย่างไรก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะมี2 อย่างโหวตตามอุดมการณ์จุดยืนหลักการหรือโหวตตามผลประโยชน์ที่ได้รับการต่อรองกันมานะคะตลอด2วันที่ผ่านมาในแต่ละครั้งที่มีการโหวตเห็นได้ชัดเจนว่าคะแนนแตกต่างกันไม่เยอะเลยบางครั้งหลายครั้งด้วยเป็นคะแนนแตกต่างกันหลักหน่วย2คะแนน3คะแนน4คะแนนนะคะหมายความว่าในแต่ละครั้งมีการตกลงใจเจรจากันเป็นรอบๆไม่ว่าจะได้ผลประโยชน์ตัดสินใจด้วยอุดมการณ์จุดยืนก็ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราขอให้เรียกร้องว่าวันนี้เห็นแล้วว่าเพื่อนผู้แทนราษฎรจำนวนมากท่านตัดสินใจด้วยหลักการที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นในการโหวตครั้งต่อไปขอรอว่าท่านจะทำอย่างไร